Samsung Galaxy A34 5G พังการับรองรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้กับชิปเซต Exynos 1280และ Dimensity 1080พร้อมกับหน้าจอลื่นไหล Refresh 90Hz พร้อมกับแบตเตอรี่การชาร์จที่เร็วถึง 5,000 วัตต์ในทีเดียวครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว ITรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง Samsung Galaxy A23 Series แล้วนะครับทาง Samsung เนี่ยก็เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับกลางรุ่นเด่นเลยนั่นคือ Galaxy A Series ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจของโทรศัพท์มือถือ Galaxy A34 5G ออกมาเพิ่มเติมนะครับSamsung Galaxy A34 5G ในรหัส SMA 346E/DSN ได้ผ่านการรับรองในประเทศอินเดียเป็นการส่งสัญญาณยืนยันนะครับว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโดยคาดการณ์ว่ามือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 1280หรืออาจจะเป็น Dimensity 1080ก็เป็นได้มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plusมีค่า refresh rate 90Hz รวมถึงเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอมีกล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วถึง25วัตต์ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับถ้าหากมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับปกติแล้ว Galaxy A32 รุ่นก่อนหน้านี้นะหรือว่า33เนี่ยนะครับเขาจะมีในเรื่องของราคาที่จัดว่าไม่แพงเกินไปเข้าถึงได้ไม่ยากซึ่งคาดการณ์ว่า Galaxy A34 5G รุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าราคาไม่แรงประมาณแบบ 8,000 9,000 10,000 ต้นๆอะไรประมาณนั้นนะครับไล่ๆกันอยู่แถวนี้แหละและในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนอันแรกคือเชื่อมต่อเครือข่าย 5G และ Refresh Rate อาจจะไม่สูงถึง 120Hz แต่ 90Hz ก็พอใช้ได้ชิปเซตก็เช่นเดียวกันก็ต้องมารุ้นกันนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็สามารถเล่นเกมพื้นฐานที่ทั่วไปได้เป็นอย่างดีแหละแบต 5,000 มิลลิแอมป์ก็ขอให้ชาร์จเร็วด้วยนะครับชาร์จเร็วอยู่นะ25วัตต์นะและในส่วนของหน้าจอก็ใหญ่กำลังดีเลยนะครับความละเอียดก็ค่อนข้างสูงด้วยโดยรวมดีนะสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แต่เดี๋ยวต้องมารอดูคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะครับถ้ามีการเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับใครอยากได้มือถือรุ่นนี้บ้างไหนลองเม้นบอกเราใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหรือใครใช้มือถือก่อนหน้านี้อย่าง Galaxy A32 หรือ A33 แล้วก็เม้นบอกกันได้นะครับถึงประสบการณ์การใช้งานนะว่าแบบดีไหมชอบไหมใช้ดีโอเคมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย